แต่ทีนี้ไวยากรณ์จีนไม่ได้ยากเท่าไหร่นะก็มันแล้วแต่ไทยมั้งผมเดาว่าไม่รู้ใช่ใช่ครับก็เหมือนฝรั่งเข้ามาเรียนภาษาไทยเขาเห็นว่าการเขียนนี่มันดูยากมากเลยคิดว่าโอ้ไม่มีทางพูดได้เพราะตัวอักษรมันดูแปลกเหลือเกินครับผมแต่พอเข้าใจปุ๊บระบบการเขียนการออกเสียงไวยากรณ์ไทยมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นขอถามเป็นตัวเลขคร่าวๆครับว่าคุณเจเริ่มเรียนภาษาไทยสามารถพูดอ่านเขียนฟังในระยะเวลานานเท่าไหร่ครับเขียนได้ประมาณยังพอจำได้ครับไม่ที่เขียนภาษาไทยได้ประมาณครึ่งวันประมาณ 4-5 ชั่วโมงที่จะจริงเหรอเร็วมากเลยเพราะว่าใช้เป็นระบบ Indic Sound System เป็นระบบเสียงของพวกสันสกฤตมีออกใช่ก็กอเท่ากับตัวนี้เราเห็นว่ามันแปลงยังไงอันนั้นไม่ยากเราเห็นถ้าเป็นช่องแรกแต่ก่อนเรียนไทยคุณรู้ภาษาสันสกฤตแล้วใช่ครับมันเหลือแค่เป็นไทยมาภาษาพ่อก็เป็นฮินดีก็เหมือนกับว่าที่ภาษาไทยเราเห็นว่าน่าจะประมาณ 65% 70% ก็มีรากอยู่ที่ภาษาบาลีสันสกฤตเราจะบอกว่าสันสกฤตเพราะว่าบาลีมันอยู่ใต้สันสกฤตอยู่แล้วบาลีเป็นพกฤตแต่ก็จะเห็นว่าเขาใช้ระบบเสียงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเราถ้าเป็นมี5วรรคใช่มั้ยครับกอแล้วก็วรรคชอเรามีถ้าเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่ากจดตดตอีกปอถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็จะเป็นปลายบนปากโอ่งนะถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะเป็นกกกกงะจชาจัญญะทาทาดาทาดาทาทาดาทานาป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 ามานี่เป็นแผนที่ของปากก็จากตรงนี้เราเห็นว่าคนไทยแผนที่ของปากนี้มันจะแปลงยังไงกับคนไทยแต่เห็นทุกภาษาที่ใช้ระบบนี้เป็นหลักผมน่าจะเรียนการเขียนได้ภายในประมาณก็ไม่ถึงชั่วโมงเพราะมีพื้นฐานของมีพื้นฐานของสันสกฤตแต่คนไทยภาษาไทยมันเป็นภาษาที่งดงามมากเลยมันง่ายที่จะท่องแบบนี้ลองดูลองดูสระอีสระอีนี่สระอีครับแล้วมือนี้เจ็บเพราะกำลังบีบนิ้วอยู่เพราะฉะนั้นบีบให้ติดกันครับแล้วเพราะฉะนั้นให้เราจำไว้ว่าเหมือนก็เป็นรูปทรงของปากปากนี้ต้องเจ็บด้วยสระอีพอฝรั่งเขาจะอีแบบกลมๆแต่คนไทยอีเราครั้งหน้าก็อีเราจากอีนั้นเอานิ้วยาวทำให้มันยาวขึ้นสระอีถ้ารูปทรงปากคล้ายๆกับสระอีแต่ลากเสียงให้ยาวขึ้นใช่ครับเป็นอีแล้วฝรั่งนี่เป็นเสียงที่ตอนแรกค่อนข้างยากสำหรับฝรั่งครับผมสระอึอ๋อขีดอย่างนี้แล้วมีกลมๆใช่แล้วเขาจะจำได้ยังไงก็เอานี้มือกลมๆก็เขาคือสระอึเราเหมือนสระอีกลายเป็นสระอีสระอึเอาสองนิ้วสระอึเสียงยาวขึ้นครับแล้วเราจะต่อเรามีอูเหมือนอู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 เนี่ยก็มันเป็นวิธีการลากเสียงครับเหมือนคือเสียงก็อู้มีอู้เหมือนเอาเป็นนกฮูกเลยอู้อู้แบบอู้พอหงายขึ้นมันก็เป็นเสียงไล่เสียงขึ้นเนี่ยแล้วอะเหมือนอาฮ่าอะไม่แหนกาศไม่แหนกาศครับอะเราก็อาเรามีสระเอ one in the bed two is bad สระแอสระไอออกเสียงคล้ายกันบังเอิญสระไอสระโอสระเอาสระอัมออ่างแล้วถ้าสมมติว่าเอาเป็นถ้าเป็นพี่ตอดนี่เป็นตัวอย่างของตอเต่าครับก่อนนี้เป็นเสียงตอแล้วตัวอะไรตาตาขอโทษครับครับเชิญครับตัวอะไรตีอะไรเดี๋ยวนี่ตูตูตูตามตามนั่นอย่าเอาดอเด็กใส่เข้ามาเชียวครับครับก็เดี๋ยวเขาขึ้นได้ใช่ครับเราจะใช้เราจะเห็นว่าเราตีกรอบอย่างนี้กับสระเหมือนเป็นสามมิติพยัญชนะต้องมาก่อนเราจะตีสระก่อนจากตัวนั้นโอเคนี่เป็นปากกาวโอเคเป็นปอหรืออาจจะเป็นเพนก่อนที่จะรู้ศัพท์ไทยก็จะใช้เพนพีเพนพอพอพาผู้ไพโพโอเคจากตรงนั้นเราจะค่อยๆสอนอาจจะทำเป็นตัวพีต่อไปนี่อะไรไปนี่ไป
จากตัว P มันกลายเป็นตัวไปเรียนได้ครับเราจะค่อยๆทำแบบนั้นเคยใช้วิธีนี้สอนชาวต่างชาติสอนชาวต่างชาติครับอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเข้าใจโครงสร้างของภาษาต่างๆแล้วจับจุดได้ครับแล้วทำให้มันง่ายลงครับเราก็จะทำความเข้าใจภาษานั้นได้เร็วขึ้นครับสิ่งนึงที่คนเรียนภาษามักจะเจอแล้วก็เป็นอุปสรรคมากผมก็เป็นเวลาเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับไทยก็เป็นครับคือคุณทำไงให้คุณจำได้เหมือนคุณบอกว่าคุณจำพจนานุกรมได้มันมีวิธีการทำให้มันจำได้ง่ายกว่าปกติไหมหรือว่าพูดบ่อยๆท่องบ่อยๆอ่านบ่อยๆแล้วจำหรือมีวิธีการทำให้มันมีอะไรบางอย่างทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นไหมมีสองคำตอบครับหนึ่งมีหลายวิธีอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งสำหรับผมทุกอย่างผมพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่นอกเหนือจากภาษาเช่นสำหรับผมทุกเสียงมีสีทุกเสียงมีสีเช่นสีน้ำเงินไม่รู้มันมีเราตั้งเองเรารู้สึกเองใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งเองมันอยู่ตั้งแต่เด็กสีเขียวถ้านี่สีถ้ามีเปียโนลองเทสดูสีพอดีสีเขียวอันนี้อีสีแดงอันนี้สีแดงมันจะแดงแบบเข้มๆเป็นA เรา A นี่สีเหลืองความที่คุณมีอันนี้ตั้งแต่เด็กคุณได้เปรียบเวลาจำใช่ไหมก็ผมใช้ทั้งอันนี้แล้วก็ความรู้สึกแล้วศัพท์อื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเชื่อมโยงกับศัพท์นั้นที่เรียนอยู่ต้องหากันเองใช่ไหมคนทุกคนต้องพยายามหาสิ่งเหล่านี้เองที่สอนฝรั่งแบบเช่นเวลาสอนฝรั่งภาษาไทยครับมีความหมายหลักๆครับเช่นขึ้นลงเอาส่งไปมาให้รับลิเกนั่นช่วยได้มากไปมาเศร้าใช่ก็ถ้าใช่ไหมฮะเอามาให้อ่าเอาอะไรมาให้เอาปากกามาให้ก็จะคิดในความหมายเขาไม่ได้แปลจากภาษาอังกฤษแล้วจะเอามาให้จะเอาอะไรจะเอาปากกาแล้วจะทำอะไรมาแล้วจะทำอะไรจะให้ไวยากรณ์มันง่ายๆไม่ต้องท่องอะไรไว้เราแค่นึกในภาพ